ู้ชมครับ Investment Minutes นะครับวันนี้เรามาประเมินกันดีกว่านะครับสัปดาห์ที่แล้วเราได้เห็นแรงเทขายอย่างมีนัยยะเหมือนกันของนักลงทุนต่างชาตินะครับประกอบกับสถานการณ์การเมืองสัปดาห์นี้ถือว่ามีไฮไลท์หลากหลายไฮไลท์ด้วยกันเดี๋ยวเรามาประเมินกันครับทริกเกอร์ของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติจะประเมินอย่างไรบ้างและปรับพอร์ตกันอย่างไรพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของคุณปิ่นพาณิชพักนะครับจากเซลเซ่ประเทศไทยครับคุณปิ่นสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับประเมินยังไงดีครับตอนนี้หลากหลายโบรกต่างชาติรวมถึงสถาบันต่างประเทศเองประเมินสถานการณ์การเมืองไทยอย่างไรบ้างและโมเมนตัมในการขายแบบนี้สะท้อนอะไรครับคือผมคิดว่าตลาดไทยนะครับก็ได้ขึ้นปรับตัวมาตั้งแต่ต้นปีเดือนมกราคมหลังจากที่วันเทรดดิ้งเดย์วันที่2ที่ต่ำสุดจนกระทั่งขึ้นมาเรื่อยนี่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากความหวังนะครับความหวังในด้านว่าการเมืองจะจบหรือความหวังที่ว่าถ้ามองระยะยาวแล้วเนี่ยการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยยังมีความสดใสดีกว่าประเทศอื่นเพราะว่าโอกาสเติบโตระยะยาวนี่เรายังมีอยู่มากนะครับในหลายด้านเราประเด็นที่2เกี่ยวกับฟันโฟลว์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าหลังจากคุณเยเลนเข้ามาพูดจาชัดเจนมากขึ้นในกลางเดือนมีนาคมในเชิงดอกเบี้ยระยะยาวของอเมริกายังตรึงไว้ในศูนย์เนี่ยถึงแม้ว่าจะจบเทปริ่งตามที่เขาได้ไกด์มาตลอดเนี่ยซึ่งแปลว่าฟันโฟลว์ตัวนี้มันก็ไหลกลับมาจาก developed market แล้วก็โฟลว์ก็ไหลเข้ามาใน emerging market ใหม่ซึ่งแน่นอนทางไทย ETF หรือทางเม็ดเงินก็เข้าเมืองไทยด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความเป็นจริงก็คือว่า reality หรือ fundamental พื้นฐานหรือความเป็นจริงในบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ได้ปรับตัวได้รวดเร็วเท่ากับราคาหุ้นที่ได้ขึ้นมาแล้วตลอด3เดือนที่ผ่านมา3เดือน4เดือนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในฟอรัมที่เราเพิ่งจัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาเซียนฟอรัมผมคิดว่านักลงทุนฝรั่งหลายคนก็มีความหนักใจเพราะว่าเขายังไม่ได้ลงทุนเต็มที่ในเมืองไทยก็คือเขายังอันเดอร์เวทหรือนิวทรัลเมืองไทยอยู่ระดับหนึ่งนะครับความกังวลปัจจัยการเมืองยังมีอยู่แน่และยังมีต่อเนื่องเพราะทุกคนที่มาก็ได้มีโอกาสพบกับทางฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันแล้วก็ทางฝ่ายค้านนะครับก็ได้ฟังมุมมองทั้งสองฝ่ายก็ค่อนข้างหนักใจว่าจะหาจุดจบจุดลงเอยยังไงที่จะให้ทั้งสองฝ่ายประนีประนอมกันได้ซึ่งทางฝรั่งเขามองว่าค่อนข้างจะเป็นจุดยากเพราะว่าข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายต่างที่เรียกว่าอาจจะรับกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วจุดกลางก็หายากเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะรอค่อยเข้ามาซื้อดีกว่าหรือคนที่มีกำไรมาบ้างแล้วมีบางกลุ่มที่โชคดีที่มอง 3-5 ปีแล้วเข้ามาซื้อในต้นปีเนี่ยด้วยความที่มองระยะยาวเนี่ยระยะสั้นก็เริ่มเกรงๆเหมือนกันเพราะมันตลาดมันปรับตัวขึ้นมา 10% รวมตัว FX ด้วยเนี่ยก็ทำให้เขาอาจจะเทขายกำไรไปก่อนได้ครับระยะสั้นครับผมฟังแบบนี้ครับคุณเป็นโอกาสในการ take profit ก็มีแน่นอนนะครับนี้คุณผู้ชมหลากหลายท่านมีการเก็งกำไรกันหุ้นใหญ่ในการเล่นกันตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับประเมินยังไงดีครับมีกลุ่มหลักกลุ่มไหนที่ยังคงถือว่ามีความเสี่ยงต่อการ take profit ควรจะ short against port ออกมาก่อนหรือว่าหุ้นกลุ่มไหนที่น่าจะไว้วางใจและโหดต่อไปได้นะครับครับคือผมว่าในระยะสั้นเนี่ยนะครับผลประกอบการของบริษัทที่เกี่ยวกับด้านการโฆษณาด้านมีเดีย advertising หรือด้านที่เกี่ยวกับการบริโภคในประเทศนะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นกลุ่มหมวดที่เรียกว่าราคาหุ้นยังแพงอยู่ valuation ในเชิง PE นะบางตัวก็เกิน20กว่าเท่าด้วยซ้ำไปผมก็ในหมวด 2-3 หมวดที่ผมได้พูดมาเนี่ยเป็นจุดที่ถ้าคนมีกำไรบ้างแล้วเนี่ยก็คงทยอยขายมาเพราะว่าไตรมาส1ก็ไม่น่าจะสวยงามไตรมาส2ก็ยังคงจะมีอาการอ่อนแอต่อเนื่องนะครับครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่มูลค่าแพงด้วยแล้วก็อาจจะมีการเป็นกลุ่มที่คงต้องถ่ายขายกำไรไปก่อนฝรั่งถ้าเขาสนใจที่เขายังไม่ถือเมืองไทยหรือถือน้อยมากเนี่ยเขาจะกลับมาซื้อเข้ามาซื้อในกลุ่มที่เรียกกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะซึ่งเป็น3หมวดที่เรียกว่าจะแลกกันนิดนึงแต่มูลค่ายังถูกอยู่และมีปันผลดีด้วยครับผมสัปดาห์นี้เซลล์เซฟประเมินทริกเกอร์จากการซื้อหรือการขายอย่างมีนัยยะของต่างชาติยังไงครับเพราะว่ามีอเจนดาการเมืองหลากหลายอเจนดาเหมือนกันนะครับให้น้ำหนักกับปัจจัยไหนดีครับผมคิดว่าในสัปดาห์นี้ประเด็นการเมืองก็มีหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทางสวพยายามจะหาทางออกหรือเรื่องที่ทางการประท้วงที่ดูเหมือนจะเริ่มมีความร้อนแรงมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นแล้วคงเป็นปัจจัยในประเทศมากกว่าในสัปดาห์นี้นะครับจากที่เราฟังตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกามาเยอะพอสมควรเนี่ยผมคิดว่าทางตรงนี้เนี่ยโอกาสที่ต่างชาติอาจจะเรียกว่าขอรอชะลอตัวรอดูก่อนหรือว่าเทขายกำไรมาก่อนเนี่ยก็มีสูงนะครับกว่าที่ต้องรีบร้อนเข้ามาทางเรายังคงตรึงเซตอินดีคส์ทาร์เก็ตไว้ที่1,290เหมือนเดิมนะครับก็ยังคงโอเวอร์เวทพวกตัวเอ็กซ์เตอร์นอลยังชอบพวกกลุ่ม CPF TUF หรือปูนใหญ่ซึ่งมี revenue จากด้านปิโตรเคมีนะครับรายได้จากซีเมนต์วอลลุ่มจากต่างประเทศมากด้วยเนี่ยก็ยังอิงด้านส่งออกหรือด้านบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือมุมมองนะครับที่นำมาประเมินกันครับคุณผู้ชมคุณปรินนะครับจากเซียวเซ่ประเมินครับแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติรอจะได้เห็นการต่อไปนะครับรวมถึงการเข้ามาซื้ออาจจะมีการชะลอรอคอยความชัดเจนจากปัจจัยการเมืองหลากหลายเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นะครับแต่ถามว่าแรงเทขายที่ออกมานะครับก็ลองไปเทียบกันดูหุ้นตัวไหนมีการขึ้นมาอย่างร้อนแรงเทียบกับ valuation แล้วถือว่าค่อนข้างที่จะ over price นะครับหรือว่า over value อาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะถูกเทขายทำกำไรมากกว่าในขณะที่สะท้อน
ลับไปหลากหลายกลุ่มยังคงแลกกัดอยู่นะครับไม่ว่าสื่อสารธนาคารจากมุมมอง CLSA อาจจะพิจารณาในการที่จะโฮต่อไปได้อีกระยะหนึ่งในขณะที่กลุ่มส่งออกอาจจะให้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจทยอยลงทุนเมื่อตลาดปรับฐานแรงๆนะครับเช่นในกลุ่มส่งออกอาหารรวมถึงกลุ่มส่งออกอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดครับที่นำมาฝากกันผ่านทางช่วงของ Investment Minutes กับนาทีพลิกยุทธ์ลงทุนในวันนี้ครับ